ธันวาคมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงที่ครองราชยาวนานมาถึง70ปีและยังเป็นผู้ที่ปลดปล่อยประชาชนจากความยากไร้และประสบการณ์ต่างๆที่ประชาชนต้องเจอจากความยากไร้ต่างๆค่ะ5ธันวาคมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9หรือว่าพ่อหลวงของคนไทยนะคะท่านทำให้หนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาในรัชกาลที่9เพราะว่าท่านเนี่ยทรงงานหนักถึง70ปีแม้ประชวรก็ยังทรงงานหนักอยู่เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีความสุขแล้วก็เพื่อให้แผ่นดินไทยง่ายอยู่ค่ะเนื่องในวันที่5ธันวาคมนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะโดยปกตินะคะโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีกิจกรรมแล้วนะคะแต่ว่าพวกเราก็ยังรำลึกถึงท่านอยู่เสมอค่ะเพราะว่าท่านมีความเมตตากรุณาต่อประชาชนนะคะทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ยากไร้นะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9หรือพ่อหลวงของคนไทยค่ะท่านทรงงานหนักมาจนถึง70ปีและมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะโครงการที่หนูประทับใจจะเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโครงการนี้นะคะทางโรงเรียนเราได้นำมาปรับใช้ก็คือการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับราษฎรของท่านด้วยค่ะซึ่งโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่หนูประทับใจมากค่ะเนื่องในวันที่5ธันวาคมเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9กับผมเองรู้สึกประทับใจในความสามารถของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นความสามารถในด้านกีฬาความสามารถในทางดนตรีและความสามารถอย่างอื่นๆอีกแถมยังพระองค์ท่านยังเป็นต้นแบบให้กับบุคคลหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นการแต่งบทเพลงพระราชนิพนธ์หรือการเล่นกีฬาอื่นๆก็ผมเองก็ซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณของท่านที่ทรงมีให้กับประเทศไทยครับขอบคุณครับ